ิรงรองคือคนทรยศจริงๆครับบอสว่าต่อไปหลังจากที่ออกจากบ้านเสียวิโรจน์แล้ววิรงรองก็ไปพบกับกำนันสมิงแล้วได้บอกเล่าความเคลื่อนไหวทุกอย่างของเสียวิโรจน์และของบอสให้กับกำนันสมิงรู้สมแล้วที่มันเป็นเพื่อนรักของไอ้มาเราควรกำจัดวิรงรองเลยดีไหมครับบอสเพราะว่าขืนปล่อยไว้เนี่ยมันอาจจะสร้างความเสียหายให้กับงานของเราได้แน่นอนเพราะสิ่งที่ฉันเกลียดที่สุดคือการทรยศรอยเลือดเรามาถูกทางแล้วครับบอสหรือว่าอาจารย์มันตายแล้ว no ฉันมั่นใจว่ามันยังไม่ตายนายขโมยแผนที่ทรัพยากรของดอนรักมาจากจอนงั้นเหรอไม่ใช่แค่ดอนรักแต่มันเป็นแผนที่ทรัพยากรทั้งโลกไอ้มาร์กมันเคยทำงานให้ผมแล้วมันก็ทรยศหักหลังผมมันขโมยเอาสิ่งที่สำคัญที่สุดของผมไป